ู้ชมครับตอนนี้เรายืนอยู่หน้างานศิลปะชิ้นเอกของโลกใช้คำนี้ชิ้นเอกชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งของโลกเป็นศิลปะแบบโกธิกคุณผู้ชมครับพูดแล้วตอบรับเลยโอ้ยสุดยอดเลยคุณผู้ชมครับเราอยู่หน้ามหาวิหารนอตเทอร์ดัมนอตเทอร์ดัมแปลว่าพระแม่หรือว่าแม่พระคุณผู้ชมครับมาจากเอาคำภาษาอังกฤษว่า Our Lady คุณผู้ชมครับนักท่องเที่ยวทั้งหมดนี่ต่อแถวมาดูงานศิลปะชั้นเอกทั้งหมดมาจากทั่วโลกคุณผู้ชมครับเพราะว่าศิลปะชั้นเอกนี่สร้างตั้งแต่ปี1163ใช้เวลาสร้าง182ปีคนสร้างตาบีครอบครัวแล้วโอ้โหความน่าสนใจคือเป็นศิลปะชั้นเอกที่มีความสวยทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในคุณผู้ชมครับต้องมี 3-4 รุ่นเรื่องแรกก่อนที่นี่เข้าชมฟรียกเว้นจะขึ้นไปหอคอยเท่านั้นจะเสียสตางค์ขึ้นคุณผู้ชมครับนอกนั้นฟรีหมดเลยเทคนิคการมาชมที่นี่ชมอยู่3ส่วนคุณผู้ชมครับ1ชมด้านนอกที่ทิศตะวันตกนี่ไงทิศตะวันตกจะมีพระแม่มาเรียอยู่นะฮะเวลาผ่านมามีการขอพรมีมุมที่สวยงามมากทั้งทางเรือและก็ทางบกคุณผู้ชมครับนั่นคือเรื่องที่1เรื่องที่2ถ้าเป็นส่วนภายในส่วนนอกและส่วนในคุณผู้ชมฮะส่วนในก็จะมีส่วนที่ร้องเพลงด้านนั้นจะมีด้านทิศเหนือคุณผู้ชมครับทางทิศเหนือจะมีรูปประดับกระจกพระแม่มาเรียมกันเส้นผ่าศูนย์กลางถึงประมาณ9เมตรเลยทีเดียวแล้วก็ส่วนที่3คือส่วนของหอคอยหอคอยมีทั้งซ้ายขวาคุณผู้ชมแต่ตรงนี้ต้องเสียสตางค์เที่ยวเสียสตางค์ขึ้นไปดูความสวยงามของด้านบนแล้วก็เรื่องราวของการประดับด้านในทั้งหมดเข้าไปชมด้านในระหว่างที่สร้าง186ปีความสูงเนี่ยพอเริ่มสูงก็จะมีเพดานแอดเขาก็มีเขาเรียกว่าผนังลอยออกมารับนี่คือเทคนิคการสร้างการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เพดานไม่แอดรวมไปถึงสิ่งสำคัญด้านนอกเลยครับเช่นเจ้าตุ๊กตาข้างนอกที่ประดับอยู่ตามมุมพวกนี้เรียกว่ากากอยคุณผู้ชมครับกากอยนี่นอกจากสวยแล้วจะมีหน้าที่พาเจ้าน้ำฝนนะออกจากตัวอาคารเขาจะได้ไม่ไหลทำให้ตัวตึกใช่เดี๋ยวเราไปดูตรงนี้หนึ่งจุดที่คุณผู้ชมมาแล้วต้องแวะมาดูความเป็นจุดศูนย์กลางคุณผู้ชมครับนี่คือซีโร่พอยต์นะนี่คือถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของมหานครปารีสนะครับเริ่มจากที่นี่ไปในทุกที่ทุกทางคุณผู้ชมครับนี่เลยเป็นศูนย์กลางของมหานครและยังเป็นที่เก็บของมีค่าของศาสนาด้วยคุณผู้ชมครับด้านในก็บอกว่าเก็บของมีค่าเกี่ยวกับพระเยซูคุณผู้ชมครับมีอยู่3ชิ้นศาสนาใช่ครับเกี่ยวกับเรื่องแรกคือมงกุฎไม้หนามใช่แล้วหมุดหรือตะปูคุณผู้ชมครับที่ไม่ทราบว่าตอกส่วนไหนมีกี่หมุดล่ะถ้าหมุดเดียวตอกเท้าอ๋อมี1หมุดคุณผู้ชมถ้าหมุดเดียวตอกเท้าว่า2หมุดศูนย์กลางอย่างนี้ส่วนที่3ก็คือส่วนชิ้นส่วนของไม้กางเขนคุณผู้ชมครับอยู่ที่นี่ครับจะได้ชมของจริงทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 น.ทุกต้นเดือนคุณผู้ชมครับจะได้ชมของจริงเขาจะออกมาวางไว้ให้ดูนะฮะแต่ในบางฤดูถ้าเป็นช่วงอีสเตอร์ให้ดูทุกศุกร์เลยให้ดูทุกวันเลยทุกศุกร์เลยได้ดูทุกศุกร์เลยเดือนละครับนี่คือของที่มีคุณค่าทางศาสนาที่มีอายุหลายพันปีเลยทีเดียวแล้วก็ถ้ามาจะชมด้านในต้องต่อแถวยาวเหยียดเลยนะครับเป็นมหาวิหารที่ยิ่งใหญ่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้จากทั่วโลกภายในงามสง่าสงบคุณผู้ชมอาจจะต้องให้เวลากับมหาวิหารแห่งนี้พอสมควรเลยนะครับสัมผัสโลกกว้างกับทุกรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เติมความตื่นเต้นจากเมนูคลาสสิกถึงต้นตำรับเปิดประสบการณ์กับมื้อพิเศษที่มีเพียง1เดียวเสิร์ฟทุกต้นตำรับเหนือระดับทุกการเดินทางกับเรา Image Holiday แล้วคุณจะรักเรา